ถ้ามันชาจ้ะเอาหายชาน่าจะพอเนาะจ้ะถ้ามันเป็นไปได้เนาะจ้ะถ้าหายไม่หมดก็มันก็รู้สึกว่าดีขึ้นจ้ะโอเคนะถ้าหมดมันก็จะมากเกินไปได้ก็ดีจ้ะหายใจไปตัวสังเกตคำว่าแพ้ที่ว่าเมื่อกี้มันจะโล่งนะครับจมูกจะโล่งเลยมันจะป้องกันเลยนะครับมันจะเริ่มต้นจากการหายใจโล่งแต่ที่มันแน่นอึดอัดปุ๊บมันจะโล่งมันเองครับสังเกตจุดติดขัดมันจะปรับขึ้นเองร่างกายพอสมดุลแล้วมันก็จะโฟลว์มันเองครับพ่อครับปึ๊บปึ๊บนี่แน่นานลมเยอะครับดูมันจะโล่งเองครับพลังผมไม่ได้ครับเกตอ้าวจริงไหมจริงไม่จริงไหวไหมครับไหวค่ะปั๊บหลุดไหมเอ่ยปึ๊บหลุดไหมยอม3 2กักน่ะโทษค่ะได้ทำสบายเลือดขับลมพลังนั้นเป็นอย่าขับเลือดขับลมโทษครับปึ๊บนี่ดูเช้าช้าก็จะหายดีขึ้นมันจะดีขึ้นหรือหายประมาณนี้เป็นไงชาเป็นไงครับว้าวโล่งครับมันจะโล่งถูกต้องครับลมจะออกตลอดเลยครับตาเป็นต้อลมด้วยไม่เพราะเจอลมแล้วมันจะมีน้ำตามันแสบใช่ไหมฮะแสบคันเครื่องค่ะเอาไงแสบคันเครื่องแสบแสบดูต่อไปเจอลมแล้วก็จะไม่แสบมือผมยังไม่ได้ก็ทำงานไม่ได้โอ้โ
โอ้โหสบายจังเลยนะสบายจริงไหมลมออกตลอดสรุปสบายจังเลยสบายจริงไหมสบายจริงค่ะสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องการต่อไปก็คอยวันเวลาที่มันต้องปรับให้เข้าสู่ความสมดุลของมันเองค่ะโอเคนะครับสรุปคำพวกนี้ให้ได้ลมเยอะจังเลยอยากหายจากอาการที่เคยเป็นโอเคนะค่ะมันสรุปได้เลยครับทั้งหมดนะครับอาจารย์ประมวลผลลมเยอะจริงๆอย่าบ่นมาก 70% พูดเองถือว่าบ่นอย่ามากก็สองครั้งก็พอดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นตามคำว่าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นขอโทษตามคำว่าดีขึ้นดีขึ้นเป็นหลักครับจำไม่เลยดีขึ้นค่ะสาธุเอาตัวคำว่าดีขึ้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการมันได้ต่อยอดได้ค่ะอย่าไปพูดจะซ้ำคำความเดิมอ๋อค่ะมันจะไปต่อพรุ่งนี้จะดีขึ้นถูกต้อง